วัสดีครับนี่คือจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับวันนี้ผมเอกวรัญญูอมรปานรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่1สิงหาคมนะครับเป็นวันแรกนะครับของการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญนะครับก็วันนี้แหละครับผมได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญของรายการเรานะครับคุณวัฒนาสิ่งไพเราะนะครับซึ่งตอนนี้นั้นดำรงตำแหน่งโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็คงที่จะต้องเรียนถามท่านก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงบรรยากาศในวันนี้ว่ามีความคึกคักมากน้อยเพียงใดนะครับต้องเรียนถามท่านว่ากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นคร่าวๆมันเป็นอย่างไรครับในสภาเนี่ยครับปกติเนี่ยในสภาเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าการประชุมนะครับมีสมัย2สมัยปีนึงจะมี2สมัยสมัยสามัญทั่วไปครับผมแล้วก็สมัยนิติบัญญัตินิติบัญญัตินี่คือพิจารณาแต่กฎหมายครับเอาง่ายๆนะครับครับส่วนของสามัญทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกระทู้แล้วก็เป็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะทั่วๆไปครับตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าทั่วไปแล้วกันแต่ถ้ากฎหมายเนี่ยคุณจะเอาเรื่องทั่วไปมาไม่ได้กฎหมายอย่างเดียวกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายอย่างเดียวครับผมแล้วเขาก็ประชุม4เดือนพัก2เดือน4เดือนพัก2เดือนครับปีนึงก็จะรวมแล้ว12เดือนพอดีนะครับ2เดือนแต่คราวที่แล้วเนี่ย พอถึงเวลาจะปิดสมัยประชุมถ้าเราจำได้ช่วงน้ำท่วมพอดีครับอีกฝ่ายนึงก็ทำกระเฮี้ยนกระหือรือว่าจะประชุมนึกออกไหมฮะครับไอ้รัฐบาลเองก็มีภาระที่ต้องดูแลประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท่านประธานเองนะครับก็เห็นว่าพี่น้องมีความจำเป็นประชาชนต้องเรียกต้องเดือดร้อนครับเขาสสก็ลงพื้นที่กันก็มาประชุมสภาไม่สะดวกท่านก็จะงดประชุมงดประชุมฝ่ายตรงข้ามก็ทำไมถึงงดอะไรประมาณนี้แต่ถึงเวลาปัญหาที่ของพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำท่วมนะเบาบางลงท่านประธานก็ประชุมมากขึ้นฝ่ายตรงข้ามก็บอกทำไมไม่ปิดสักทีนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้มาเนี่ยค้านทุกเรื่องเลยไงเห็นไหมฮะฝ่ายรัฐบาลคิดอะไรเขาต้องคิดตรงข้ามเขาถึงบอกว่าประเทศนี้มีฝ่ายค้านทุกเรื่องไงมีสักครั้งไหมครับที่คิดตรงกันสงสัยลำบากนะฮะโอ้น่าจะมีใส่เสื้อแดงไงเอาใส่เสื้อแดงเหมือนกันที่ล่าสุดใส่เสื้อแดงล่าสุดครับเป็นเรื่องที่ผมว่าสังคมคงตัดสินเองได้นะว่าวุฒิภาวะระดับไหนอะไรเงี้ยคือเราอยากเห็นนักการเมืองที่เราเรียกว่าสังคมการเมืองเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยประเทศที่เป็นสากลครับเขาถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ถือว่าเป็นผู้นำระดับผู้บริหารประเทศครับวิธีคิดวิธีนำเสนอหรือบุคลิกภาพมันต้องเหนือคนทั่วๆไปเพราะไม่มีสังคมภาคอื่นอีกนะครับภาคประชาชนภาคธุรกิจภาคเอกชนนะแล้วก็ภาคราชการประจำครับคนกลุ่มนี้เนี่ยตั้งแต่2475นะครับพระองค์ท่านก็เชื่อว่ามอบอำนาจให้คนประชาชนเลือกคนกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อในเชิงบริหารการเมืองให้บริหารการเมืองใช่แล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยประชาชนควรจะเลือกคนที่ค่อนข้างมีวิสัยทัศน์กว้างจะได้นำพาประเทศด้วยนโยบายที่ดีนะครับแต่ผ่านมาในอดีตเนี่ยตั้งแต่เขาบอกว่า80ปีแล้วสภาเรา80ปีนะเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏว่านักวิชาการออกบอกว่า80ปีเนี่ยเราไม่เป็นประชาธิปไตยนะถึงเวลาเราไปดูในอดีตผ่านมา80ปีก็ปรากฏว่ามันมีการลบลุกคุกคามมีการปฏิวัติรัฐประหารเป็นระยะตลอดมาเหมือนกันคำว่าไม่มีประชาธิปไตยนี่คือเป็นผลของเหตุการณ์ที่มันมีการปฏิวัติมาตลอดหรือเปล่าครับด้วยแล้วก็มีความเชื่อของนักวิชาการเชื่อว่าเขาไม่พยายามให้เป็นประชาธิปไตยครับเพราะยังมีความเชื่อว่าประเทศนี้ยังมีอำนาจนอกระบบที่เราเรียกกันทั่วไปเนี่ยอำนาจของฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลประเทศนี้อยู่ครับคนพวกนี้เกรงกลัวอำนาจประชาธิปไตยที่ถ้าเข้ามานะครับเพราะระบบประชาธิปไตยทั่วโลกเนี่ยรัฐมีหน้าที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกินดีอยู่ดีไงถ้าคนกินดีอยู่ดีโดยหลักวิชาการและปกครองยากรู้ไหมฮะครับฉะนั้นในอดีตที่เขามีอำนาจอยู่แฝงตัวอยู่ตรงไหนส่วนใดก็ตามเนี่ยเขาเคยทำมาหากินในระดับหนึ่งเขาก็ไม่อยากที่ให้อำนาจเหล่านี้ระดับประชาชนเผยแพร่มากขึ้นแสดงว่าทุกวันนี้คือประชาชนกินดีอยู่ดีมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบคือเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยประชาชนกินดีอยู่ดีมากขึ้นจึงทำให้บางฝ่ายนั้นไม่ต้องการหรือเปล่ากังวลคือเนื่องจากว่าปรัชญาของการปกครองจะต้องปกครองด้วยความกลัวไม่ได้ปกครองด้วยความรัก
นั่นคือปรัชญาของผู้ปกครองเราจึงเห็นว่าที่ไหนก็จะเป็นอะไรกรรมการปกครองเนี่ยมันเป็นที่มาของระบอบที่เราเรียกว่าอำมาตย์ก็ได้เป็นปรัชญาปกครองที่ไม่ดีที่ให้คนกลัวเนี่ยที่ตอนนั้นเขาก็หวังว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาน้อยครับคุมยากถ้าผู้ปกครองดีมันจะทำให้ไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นำพาประเทศได้ดีแต่มีน้อยมากที่เขาศึกษาแล้วปรากฏว่าผู้ปกครองเดี่ยวหรือผู้ปกครองที่มาโดยเผด็จการเนี่ยนะครับหาดียากครับพอขึ้นไปปั๊บมักจะหลงตัวมีอำนาจมากแล้วก็จะใช้อำนาจตรงนี้ไปผิดทิศผิดทางครับนะครับเสร็จแล้วในกระบวนการพัฒนาของมันในเชิงการปกครองของประเทศเนี้ยก็กลายเป็นว่าพอตอนหลังเนี่ยไอ้กลุ่มการเมืองเดิมๆในอดีตเนี่ยวิธีคิดวิธีบริหารจัดการภาคการเมืองในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่2475มาเนี่ยก่อน40มันลบลุกคุกคลานตลอดมันทำร้ายประเทศทำร้ายสังคมโดยรวมโดยถึงขนาดมีการประมาทว่าเนี่ยฟาสต์ฟู้ดคาบิเนตโกงกินสังคมการเมืองโกงกินแบบเดี๋ยวปูเฟ่คาบิเนตฟาสต์ฟู้ดคาบิเนตคำพูดเหล่านี้พูดในสังคมการเมืองว่าผู้บริหารประเทศที่เป็นนักการเมืองเนี่ยโกงกินสารพัดโดนดูถูกดูแคลนนะครับจึงมีการปฏิรูปการเมืองปี2540มีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยพอรัฐธรรมนูญฉบับนี้มามันเป็นการเป็นรัฐธรรมนูญที่ทั่วโลกถือว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดมีการบัญญัติถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยแปลกมากเป็นเรื่องที่แปลกสังคมเอ้ยประเทศนี้เราเป็นขนาดนี้เฉลือตื่นตัวกันมากพอตื่นตัวปั๊บมันเหมือนเปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ด้วยครับมันจึงเจิดนักการเมืองกลุ่มใหม่ขึ้นมาที่มีวิสัยทัศน์ไกลแล้วคิดลึกแล้วก็มีแนวคิดในเชิงปรัชญาในระบอบประชาธิปไตยคือต้องให้ประชาชนลากหญ้าเนี่ยกินดีอยู่ดีคุณกำลังจะบอกว่าปรัชญาของรัฐบาลสมัยของคุณพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นคือให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนั่นคือกลุ่มการเมืองใหม่คิดใหม่ทำใหม่หมดเลยมึงจึงมีคอนเซปต์ขึ้นมาว่าคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนแนวคิดเหล่านี้ของพรรคไทยรักไทยในอดีตแนวคิดเหล่านี้พอนำเสนอขึ้นมาเป็นแนวคิดที่ใหม่ฝ่ายตรงข้ามคือกลุ่มการเมืองเก่าๆที่อาจารย์กำลังบอกว่าทำลายประเทศมาตลอดด้วยวิธีคิดที่ไม่คือชาวบ้านไม่ได้อะไรเป็นวิธีคิดเก่าๆใช่ใช้คำว่าตอนนั้นเขาใช้ว่าประชาธิปไตยกินได้ประชาธิปไตยภาคประชาชนประชาชนเห็นได้อะไรในอดีตนะเวลาจะทุกพรรคคิดเหมือนกันมีนโยบายของพรรคเหมือนกันจะทำประชาชนกินดีอยู่ดีทุกพรรคลอกเลียนแบบมานี่นักวิชาการก็ประมาทกลุ่มการเมืองเก่าคิดได้แค่นี้แต่พอช่วงนั้นปี2542มีแนวคิดของกลุ่มท่านทักษิณขึ้นมาเป็นกลุ่มการเมืองใหม่คิดใหม่นโยบาย11วาระแห่งชาติฝ่ายตรงข้ามงงครับมันเป็นเรื่องใหม่มากๆจนเขาถือว่าเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นพรรคการเมืองนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยไทยรักไทยตั้งขึ้นมาปรากฏว่าระดมคนใหม่หมดในขณะเดียวกันท่านไปเบรมสตอมแนวคิดของประชาชนลากหญ้าแล้วเอามาเป็นนโยบายเช่น30บาทรักษาทุกโรคพักชำระหนี้นะบ้านเอื้ออาทรแนวคิดที่จะทำให้คนในประเทศนี้หายยากจนมีเป็นไปได้ไงประกาศสงครามกับความยากจนประกาศสงครามกับยาเสพติดประกาศสงครามกับคอร์รัปชันกลุ่มการเมืองเก่าไม่เคยคิดไงงงเป็นไปได้ไงพอบอกว่าสงครามความยากจนแสดงว่าจะทำให้คนไม่จนเพราะไม่จนเนี่ยคอนเซปต์แนวคิดมันตรงข้ามกับผู้ปกครองนั่งเดิมที่ดูอำนาจประชาชนในประเทศนี้แล้วเชื่อว่าต้องทำให้ประชาชนเนี่ยตามไม่ทันปกครองง่ายนะก็พยายามไม่ให้ประชาชนหือเอาง่ายๆไม่ประชาชนต่อสู้สนใจการเมืองเพราะถ้าไม่สนใจก็จะไม่เรียกร้องอะไรมากครับถ้าประชาชนกินดีอยู่ดีมากรู้มากก็จะเรียกร้องมากก็คือในสมัยของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนั้นสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ใช่แล้วมันถึงเกิดความฮือฮาเกิดขึ้นครับซึ่งในอดีตประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีในทางการเมืองนะที่จะอยู่ครบ4ปีครับแล้วมีการพูดกันในทางการเมืองตลอดว่าไม่มีทางหรอกรัฐบาลไหนก็ตามถ้าเป็นรัฐบาลปั๊บทายุทธภารัฐบาลจะคะแนนตกหมดฝ่ายตรงข้ามได้แน่นอนมันเป็นอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งเกิดรัฐบาลท่านทักษิณก็คือสังคมตื่นตระหนกสังคมการเมืองด้วยที่สำคัญฝ่ายตรงข้ามครับช็อกเฮ้ยทำได้ยังไงอยู่4ปีนะครับ44ถึง48พอเลือก48ได้เยอะกว่าเดิมอีกเยอะถึงขนาดประวัติศาสตร์ชาติทางการเมืองต้องเขียนพรรคเดียวบริหารประเทศได้อย่างไรครับไม่เคยมีมาก่อนและมาด้วยกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยนะแต่ก็ถูกการรัฐประหารในที่สุดจนเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังส่งผลกระทบมาจนถึงทุกวันนี้ถูกต้องนะครับนั่นคือความกลัวการตามไม่ทันของคนกลุ่มหนึ่งที่ดูแลประเทศแล้วก็เป็นอำนาจฝังอยู่ในอดีตครับ
ขาบอกแล้วไงว่าคอนเซปต์แนวคิดของพวกเขาในอดีตเขาเชื่อว่าการปกครองด้วยความกลัวความปกครองให้คนข้างล่างเนี่ยรู้น้อยนะจะได้ไม่ต้องอ้างสิทธิ์อะไรมากมายแต่พอมีรัฐบาลแนวคิดของกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งนะท่านทักษิณมาพร้อมพวกคณะเนี่ยปรากฏว่าเติมเต็มในเรื่องของปัจจัย4ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงมากไม่เคยมีมาก่อนถ้าพูดถึงมวยก็อีกฝ่ายไม่คิดจะสู้แล้วสู้กี่ทีแพ้กี่ทีสู้กี่ทีแพ้ทุกทีแพ้ทุกทีแล้วก็ไม่รู้จะสู้อย่างไรครับพอสู้ไม่ได้มันมีทางเดียวก็ทำวิธีไหนก็ได้ที่เราจึงเห็นบริบทของการเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยมวยมันไม่มีทางสู้แล้วครับทำอย่างไรก็ได้คนไม่มีอะไรจะเสียแล้วแม้กระทั่งอุดมการณ์ตัวเองที่เคยมาก่อนเคยบอกว่าต่อสู้บริการท้ายสุดกลับไปร่วมมือกับเขานะฮะก็เป็นที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญปี50ถูกแล้วไม่แคร์ที่คนจะประณามด้วยซ้ำไปว่าจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารยังเฉยอีกอ่ะครับทั้งๆตัวเองพยายามบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมาด้วยกันนะต่อสู้บริการสู้รบบริการใช่คนกลุ่มนี้คือการเมืองในอดีตที่สู้กับอำนาจรัฐถามว่าสู้เพื่ออะไรก็เพื่อตัวหรือเปล่าเพื่อพรรคเพื่อกลุ่มหรือเปล่าแต่สู้เพื่อประชาชนไหมการตื่นตัวทางการเมืองแบบนี้วิชาการเขาไม่เรียกว่าการตื่นตัวทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหรอกเพราะถ้าตื่นตัวทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยต้องเพื่อส่วนรวมไอ้นี่เพื่อพรรคเพื่อพวกเพื่อพรรคตัวเองส่วนรวมคืออะไรคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะกลุ่มการเมืองใหม่มาท่านทักษิณมานึกถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศถึงประกาศสงครามของความยากจนกำหนดเลยว่ากี่ปีจะให้คนหายจนประกาศเลยว่ามาขึ้นบัญชีคนจนไม่เคยมีมาก่อนลงทะเบียนคนจนและเติมเต็มหมดเลยสิ่งที่เราไม่เคยเห็นและไม่คิดว่าจะทำได้เรารู้ว่าอยู่มาก่อนเนี้ยเอาง่ายๆไอ้เรื่องทะเบียนป้ายรถแท็กซี่เป็นป้ายเหลืองเนี่ยท่านรู้ไหมบางทีราคาป้ายเนี่ยแพงกว่ารถอีกเพราะมีการกักไว้เฉพาะกลุ่มตัวเองพรรคไทยรักไทยก็มาแก้ไขปัญหาพอมาตูมบอกทุกใช้คำว่าอะไรไหมโอกาสคืออนาคตแนวคิดของพรรคการเมืองไทยรักไทยโอกาสคืออนาคตคอนเซ็ปต์ใส่ไปเลยโอกาสคืออะไรลากยามีใครโง่ใครหรอกครับถึงขนาดมีแนวคิดตอนนั้นถึงบอกว่าคนจนไม่โง่หรือคนจนไม่โกงแต่ไม่มีโอกาสพอให้โอกาสเขาให้ปัจจัย4ให้เอื้ออาทรเขาคุณอยากจะถอยแท็กซี่คุณขับเสรีไม่มีเส้นมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงได้รถใดรถเดยได้หมดครับเพื่อให้คนมีโอกาสแล้วเขาจะเรียนรู้เองนะคล้ายๆเป็นเงี้ยแนวคิดเหล่านี้มันกลายเป็นว่าเติมเต็มให้คนลากย่าซึ่งไม่เคยหือมาก่อนไม่เคยได้รับโอกาสจากรัฐะที่ดูแลประเทศนี้ด้วยกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยรัฐะต้องดูแลคนทั้งประเทศนะครับให้กินดีอยู่ดีแต่ถามว่าในอดีตเขาไม่เคยได้สัมผัสพอคราวนี้ได้สัมผัสประชาชนก็ลุกฮือคือชื่นชมชื่นชอบแต่ในส่วนหนึ่งธรรมดาแนวคิดการเมืองแบบนี้ฝ่ายการเมืองด้วยกันกลัวในขณะเดียวกันไอ้ฝ่ายที่ดูแลประเทศนี้เรียกว่านอกระบบเนี่ยในอดีตเนี่ยเฮ้ยถ้าอยู่ไปพวกเขาก็เริ่มแย่ประชาชนเริ่มตื่นตัวประชาชนรู้มากขึ้นมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นทำให้พวกเขาเกิดความกังวลเลยจับมือกันหรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นคำถามต่อไปเลยจับมือกันหรือเปล่าครับถ้าเขาจับมือกันอย่างนี้ถ้าเผื่ออดีตนายกทักษิณรวมทั้งพรรคพวกทีมพรรคการเมืองของเขาไม่มีวิธีการทำงานไม่วิธีนำเสนอแนวคิดนโยบายนะด้วยกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยแล้วประชาชนไม่เลือกมากมายสูญหายไปแล้วครับนะครับด้วย2ฝ่ายที่จับมือกันเพื่อถล่มเนี่ยแต่ปรากฏยังอยู่ได้อย่างสง่างามแถมลากงอกอีกครับงอกกระจายมากถึงขนาดใช้คำว่าถ้าจะพูดถึงแดงก็เทือดแท้เกือบแท้งแผ่นดินแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับถูกไหมนะเพราะคนไทยเนี่ยนะครับโทษนะเราสังเกตไหมตามตลาดเนี่ยถ้าคนเกเรถูกทุบถูกตีมากๆก็คนสงสารคนนั้นที่ถูกทุบถูกทำร้ายครับนี่ไงครับด้วยกระบวนการที่เขาเนี่ยมาโดยชอบทำระดับหนึ่งด้วยเสร็จแล้วถูกปฏิวัติรัฐประหารนะทุกคนก็รู้เมื่อมีกกต.เมื่อก่อนเขาไม่ใช่มหาธารเลือกตั้งนี่กกต.เลือกตั้งแสดงว่ากกต.ประกาศโดยชอบแสดงว่าทุกเสียงที่ท่านทักษิณมาโดยชอบหมดประชาชนเลือกโดยชอบแล้วก็ตอนนั้นก็ยืนยันและเป็นที่หน้าตาของประเทศไทยนะทั่วโลกว่าเฮ้ยเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งที่คะแนนสูงมากที่สุดประวัติศาสตร์19ล้านเสียงครับใช่ไหมไปทั่วโลกชื่นชมคนไทยผู้ชายคนนี้เก่งพอเก่งสัญลักษณ์ของคนไทยที่เป็นผู้ชายก็เลยเก่งคนไทยเลยได้หน้าไปด้วยทั่วโลกก็คือได้หน้าได้ชื่อมีชื่อเสียงนั่นแหละชื่อเสียงไปเลยว่าเฮ้ยคนไทยเก่งทุกคนรู้อยากรู้เฮ้ยไทยแลนด์อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วแถมสุดท้ายท่านมาจัดงานเฉลิมฉลองเห็นไหมครับกษัตริย์20กว่าประเทศเข้ามาเชิญ
ทุกประเทศมาเฉลิมฉลองพระองค์ท่าน60พรรษาบอกมีคิงใต้รัฐนูนครับทุกคนมาหมดชื่นชมท่านทักษิณจัดงานโอ้โหแล้วมีประเทศนี้แปลกมีคิงใต้รัฐนูนได้เหรอเพราะปกติคิงมันเป็นระบอบอีกระบอบหนึ่งนึกออกมั้ยฮะครับแต่ท่านอยู่ใต้รัฐนูนอยู่ตามกฎเกณฑ์เค้ามาชื่นชมประเทศเราเป็นที่รับรู้ทั่วไปเลยนะครับชื่นชมแล้วตัวท่านทักษิณแนวคิดของท่านเรียกว่าทักซิโนมิกต่างหากคืออะไรคิดในเรื่องที่ทั่วโลกยังคิดไม่ได้กลับกลายเป็นทฤษฎีของคุณทฤษฎีทักซิโนมิกถูกเชิญไปทั่วโลกหน้าตาประเทศหน้าตาคนไทยที่เป็นคนไทยที่เป็นผู้ชายไทยภูมิใจครับมีคนไทยที่เป็นผู้ชายสัญลักษณ์ทำให้เราภูมิใจที่เป็นผู้ชายไทยนะครับถูกไหมฮะในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งกังวลที่อาจารย์บอกแล้วกังวลสู้ไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับคนทั้งประเทศรู้ความเป็นคนไทยแล้วแต่หลังจากจัดเฉลิมฉลอง3เดือนมีปฏิวัติครับทั่วโลกช็อกอีกแล้วครับไหนฉันกำลังชื่นชมว่าบ้านนี้เป็นประชาธิปไตยที่คิงใต้อำนวนเกิดอะไรขึ้นและไอ้คนที่ทำการเหมือนจะทะลึ่งไปใส่คำว่ามีพระมหากษัตริย์อ้าวตายปืนทั่วโลกเขาแปลไปทั้งจิตกายว่าคิงทำเองบ้านี่ไงนี่คือส่วนหนึ่งที่ความไม่รู้รู้ไม่เท่าทันตอนเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนนะครับท้ายสุดคนที่ปฏิวัติปัจจุบันก็บอกถ้าฉันรู้อย่างนี้ฉันไม่ปฏิวัติเนี่ยเห็นไหมท่านสนธิบุญยกรีคนปัจจุบันเป็นคนเสนอร่างพรบปองดองด้วยใช่แล้วและเสนอปองดองโดยทุกคนสังคมกำลังชื่นชมว่าองคุริมันคิดไม่ดีเพราะไม่รู้รู้ไม่เท่าทันรู้อะไรเพราะใครจูงใจหรือมีอะไรกดดันทำโน้นตอนนั้นทำพอทำเสร็จรู้ว่ามันเป็นผลร้ายของประเทศครับและท่านมองเรื่องส่วนรวมของประเทศเป็นหลักท่านเลยคิดว่าทั้งนั้นปลองดองเถอะโอ้โหสิอภัยกันแต่อย่างที่อาจารย์พูดมันมีคน2กลุ่มครับรับไม่ได้ไงครับรับไม่ได้กลุ่มการเมืองเก่าที่ยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้อีกอำนาจเก่าที่ดูแลประเทศนี้แล้วเชื่อว่าตัวเองหรือพวกเราหลายคนเรียกว่าอำมาตย์นั่นแหละกลุ่มนี้ก็เกาะกันไม่มีทางยอมเพราะไม่ยอมเสร็จทำไงอาจารย์เชื่อมันจะยอมหรือไม่ยอมเนี่ยนะต้องอยู่ที่ประชาชนต้องกดดันมากขึ้นมากขึ้นครับกดดันด้วยระบบนะครับประชาธิปไตยในขณะเดียวกันทุกคนต้องตื่นตัวทางการเมืองที่ไม่เข้าทางเขานะครับนิ่งพอที่รู้ว่าเขายุบอย่าทำเหมือนหลายท่านที่เป็นแกนเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปนะที่ศาลเขาล่อไปนะเดี๋ยวมันแต่งชุดเหมือนเราแล้วเที่ยวไปทำร้ายเรากลายเป็นนี่ไงเราต้องนิ่งและดูผู้นำครับระดับหนึ่งเพราะอะไรไหมครับเพราะขณะนี้หลายฝ่ายเขาเนี่ยเกรงใจกลัวพอสมควรไม่ได้กลัวฝ่ายเรากลัวที่ประชาชนเนี่ยแหละถูกต้องฝ่ายเรากลัวประชาชนฝ่ายเราเนี่ยจะถูกปลุกและสร้างความเข้าใจผิดเพราะเขาก็หวังอย่างนั้นเพื่อเราแตกแยกกันหลายเรื่องเลยถ้าเราสังเกตแล้วเรานิ่งพอสมควรเนี่ยครับจะรู้เลยว่าพยายามยุให้พวกเราเนี่ยทะเลาะกันนี่ล่าสุดเห็นประธานสภาอาจารย์เป็นโฆษกของท่านอยู่ครับท่านบอกทำไมใครพูดเรื่องถอนมันก็พยายามบอกฝ่ายตรงข้ามก็พูดให้ท่านประธานทะเลาะกับคนในพรรคนะหรือให้ทะเลาะกับนะผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเราต้องนิ่งพอเพราะท่านบอกไม่แต่ฝ่ายนู้นพยายามยุถ้าเรานิ่งแล้วเราพยายามทำหน้าที่ไปบริหารราชการแผ่นดินไปนะครับประชาชนให้เขาลากหญ้าได้ประโยชน์หูตาเขาลืมขึ้นมาเนี่ยไม่เมื่อไม่มีทางหรอกครับที่ฝ่ายที่คิดตรงข้ามเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเขาไม่ปรับวิธีคิดถ้าเขาไม่จานเชื่อว่าเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้จริงทีนี้จะเรียนถามท่านว่าการประชุมสภาวันนี้เนี่ยบรรยากาศมันเป็นอย่างไรบ้างว่าท่านก็ไปอยู่ในสภาด้วยเช่นกันครับผมเห็นไหมเริ่มต้นครับแทนที่จะเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นมงคลเขาเปิดประชุมสภานะครับนะวันแรกเนี่ยปรากฏว่ามีการกระตั้งคำถามยื้อกันไปยื้อกันมานะครับมาพูดถึงระเบียบข้อบังคับครับก่อนหน้านี้พวกกระจี้เรื่องพรบปองดองครับเพราะพรบปองดองเนี่ยมันคาอยู่ในสภาตั้งแต่สมัยปิดประชุมนู้นครับนะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกให้ถอนให้ถอน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 ไปซะนะฉันไม่สนใจเรื่องถอนเอ้ยฉันไม่ไว้ใจเธอจะเริ่มพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ครับอีกฝ่ายถ้าไม่ถอนเริ่มต้นพิจารณาเมื่อไหร่พอรู้ปั๊บก็จะมาล้อมสมุนสภาแล้วก็ตามทีแล้วแต่ที่เขาจะไปปลุกให้ประชาชนคิดตามที่เขาคิดตามที่เขาเชื่อนะเรามีหน้าที่ที่อธิบายความนะครับพยายามบอกพี่น้องประชาชนว่าตราบใดถ้าประเทศเราเนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยเรามี3ฝ่ายคือบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเนี่ยคุณต้องเชื่อมั่นระบบรัฐสภาถ้าใครไม่เชื่อมั่นระบบสภาคืออะไรแก้ปัญหาของประชาชนนี่ปัญหาใช่ไหมครับเรื่องปลองดองครับเขาก็นำเข้าสู่สภาคนที่นำเข้าสู่สภาในผู้ที่มีกระบวนการคิดที่เป็นประชาธิปไตยแต่กลุ่มการเมืองเก่ากับอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์บอกเขารวมมือเนี่ยไม่คิดไม่ทันนะหลักการตรรกะเหล่านี้กับคิดตรงข้ามเฮ้ย
ยังคุยไม่รู้เรื่องเลยเอาออกไปก่อนไปคุยนอกสภาถ้าคุยนอกสภาก็ตีกันตายเลยครับคุณก็ไปปลุกอีกฝ่ายนี่ก็ปลุกอีกฝ่ายปลุกเพราะคุณต่างคนต่างคุยกันในที่ลับทำไมไม่มาคุยในที่เปิดเผยสภาพาร์ลาเมนต์คือที่พูดถ้าแน่จริงมาพูดเหตุผลแข่งกันในสภาแล้วอะไรไหมครับต่างฝ่ายซ้ายต่างฝ่ายขวาพวกคุณก็จะได้ฟังพร้อมกันพวกเราฟังพร้อมกันและที่สำคัญพวกที่มากที่สุดคือประชาชนส่วนกลางไม่รู้เรื่องแต่ล่าสุดเขาจะได้ฟังด้วยไงด้านล่าสุดทางด้านของพรรครัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลมีมติออกมาว่าจะชะลอในด้านของพรบ.ปองดองแล้วก็จะมีการไปทำความเข้าใจกับประชาชนจะมีการเปิดเสวนาทีนี้เปิดเสวนามันก็ไม่ใช่ที่ทางด้านของสภาแล้วใช่ครับไปเปิดเสวนาตามจุดต่างๆมันก็ไม่เหมือนที่ท่านนายกพัฒนาพูดเมื่อสักครู่คือการจัดสรรเสวนาเนี่ยทำได้ทุกฝ่ายนะครับทำได้ทุกฝ่ายเลยใช่ไหมทุกฝ่ายครับถ้าทำได้ก็คือพรรคการเมืองก็ไปทำต่างฝ่ายต่างทำผู้ที่เสนอร่างคือส่วนของฝ่ายการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลก็ดีใครที่เสนอร่างเข้ามาเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจให้สมาชิกพรรคตัวเองไปเที่ยวลงพื้นที่อธิบายความให้ประชาชนเข้าใจที่มาที่ไปคืออะไรซะก่อนนะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิดแล้วเราก็อยากจะให้คล้ายๆคอมโพรไมซ์พูดตรงๆอีกฝ่ายนึงบอกถอนไปเลยแนวคิดเรื่องถอนเนี่ยแล้วบางทีวันนี้พูดกันด้วยคนมีอำนาจคือประธานสภาใช้ถอนเลยก็ได้สองอำนาจคนนายกเพราะนายกคือหัวหน้าพรรคนะมีอำนาจในการอะไรสมาชิกพรรคสั่งสมาชิกพรรคได้แล้วท่านสนธิอีกคนนึงท่านสนธิเป็นคนเสนอร่างแต่ท่านคนเดียวสมาชิกท่านไม่ถึงท่านมาเอาเพื่อไทยเข้าไปเป็นผู้เสนอร่างด้วยให้เขาถอนมาสิคิดแบบอดีตไงคิดแบบตัวเองเป็นสถาบันการเมืองที่เที่ยวชี้เที่ยวบอกไงแต่ถามว่าถ้าเราให้เกียรติสสว่าเขามีอิสระรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังบอกว่าสสต้องมีอิสระพรรคสถาบันการเมืองที่ดีเพื่อไทยก็ไม่สามารถบังคับสสได้ถูกไหมฮะท่านนายกเองท่านก็พยายามสร้างแบบของท่านใหม่ในอดีตท่านนายกในอดีตของพรรคตรงข้ามอาจจะจุ่นไปทุกเรื่องวุ่นวายทุกส่วนแล้วแต่เขาจะคิดนั่นวิธีทำงานคุณแต่คุณปูเขามองว่าเป็นเรื่องสภาไปฝ่ายบริหารไปทำหน้าที่ไปเขาแยกชัดเจนเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเลยตกใจว่าทำไมถึงไม่รับผิดชอบตัวเรื่องสภาก็เรื่องสภานะแต่ในอดีตมานายกบางคนโชว์ฟอร์มเยอะไงครับข้างนอกก็เก่งในสภาก็เก่งอยากให้รู้ว่ากูเก่งคนนี้ไม่มีใครแล้วทั้งประเทศต้องเก่งจึงไปทุกที่ไงแต่คุณปูแยกครับสภาก็ปล่อยสภาไปบริหารก็ทำหน้าที่ของท่านไปและในขณะเดียวกันในพรรคท่านก็ไม่ยุ่งนะครับไม่ไปกดดันไม่ไปชี้นิ้วว่าสมาชิกพรรคถอนนะถอนนะถอนนะทำไม่ได้แล้วที่สำคัญครับระดับประธานวิปฝ่ายค้านครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองหลายสมัยบอกได้ยังไงประธานสภาเนี่ยถอนประธานสภาก็ถอนได้ครับระเบียบข้อบังคับตัวเองอยู่มานานน่าจะรู้ดีน่าจะให้ความรู้กับประชาชนที่ถูกต้องอย่าคลาดเคลื่อนอย่าเลี่ยงเพราะอะไรมาข้อบังคับที่53เนี่ยเขียนว่าไงเขียนว่าคนยัตติเข้าไปเนี่ยจะถอนได้เนี่ยนะครับนะคุณถอนไม่ได้ห้ามถอนแก้ก็แก้ไม่ได้เห็นไหมครับและคุณจะถอนชื่อออกหรือคุณจะถอนที่คุณรับรองยติออกไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้เว้นแต่ที่ประชุมสภาเท่านั้นตัวผู้เสนอยติเองที่ยื่นชื่อไปถ้าเข้าประชุมเลยแบบนั้นแล้วคุณหมดสิทธิ์ถอนครับจะแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เลยเขาห้ามถอนห้ามแก้รวมทั้งไอ้ชื่อที่ไปยื่นร่วมกับเขาถอนก็ไม่ได้รับรองก็ไม่ได้ถามว่าคนระดับนั้นพรรคนั้นไม่รู้เหรอข้อบังคับ53เขียนไว้ชัดเจนอย่างเนี้ยเหมือนเสมือนเป็นข้อบังคับเหมือนเป็นกฎหมายแล้วบอกประธานสภาก็ถอนได้นายกถอนได้ไหนครับเขียนไว้ตรงไหนนะคุณใช้ระบบอุปถัมภ์หรือคุณใช้วิธีคิดแบบพรรคการเมืองกำหนดกฎเกณฑ์ใครได้หรือไม่ได้วิธีคิดเหล่านั้นเป็นของเก่าพรรคเพื่อไทยของใหม่นั่นหมายความว่าแยกการบริหารจัดการชัดเจนนายกเสนอให้มีการถอนแต่ถ้าเกิดสมาชิกพรรคแล้วก็ส.ส.ไม่เห็นด้วยก็จะมีการโหวตถูกต้องแล้วในที่ประชุมเนี่ยที่ประชุมมันมีแต่พรรคเราเหรอมันไม่ที่ประชุมพรรคเหรอไม่ใช่ที่ประชุมสภาก็มีฝ่ายค้านอยู่ด้วยล่ะครับถูกไหมครับครับผมต้องถอนโดยที่ประชุมประธานไม่มีสิทธิ์เลยนายกก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ที่ที่ประชุมสภาจะให้ถอนหรือไม่ถอนนี่คือข้อบังคับ53เขียนไว้ชัดเจนแก้ก็ยังแก้ไม่ได้เลยถอนชื่อยังไม่ได้เลยถอนชื่อหมายความว่าฝ่ายค้านกำลังบอกว่าถ้าท่านสนธิไม่พอก็เอาชื่อสมาชิกสสพรรคเพื่อไทยเข้าไปด้วยก็บอกให้เขาถอนมาสิไม่รู้หรือมันถอนไม่ได้ถูกไหมฮะครับพรรคก็ถอนไม่ได้ที่ประชุมสภาเท่านั้นถึงจะถอนได้อย่างนี้เลยต้องบอกให้ประชาชนเข้าใจ
เพราะอะไรไหมบางทีบางคนพูดไปเสมือนเป็นระเบียบข้อบังคับทุกคนก็เชื่อไปปรากฏว่าแทนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นนักการเมืองในสภาควรจะพูดให้ความรู้คนที่ตรงไปตรงมาครับแต่มาพูดในเชิงการเมืองซึ่งมันทำให้ประชาชนสับสนวันนี้อาจารย์ก็บอกเลยว่าหนึ่งถอนไม่ได้ท่านประธานมีหน้าที่อะไรไหมครับข้อบังคับข้อที่16จะต้องทำตามระเบียบวาระซึ่งกำหนดบล็อกไว้แล้วด้วยประธานไม่มีอำนาจเลยนะบล็อกไว้ไง1วาระกระทู้กำหนดแล้วต้องมีกระทู้ข้อ2เป็นเรื่องของประธานแจ้งให้ทราบ3เป็นเรื่องรับรองการประชุม4เป็นเรื่องที่คณะกรรมการที่การพิจารณาเสร็จแล้ว5เป็นเรื่องตกค้าง6เรื่องใหม่7อื่นๆเห็นไหมครับแล้ววรรค2เขียนไว้นะประธานจะขยับอะไรก็ไม่ได้นะยังไงก็ต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเขากันไงครับกันเกเรกฎหมายจะเสร็จไม่ยอมให้กฎหมายเลื่อนแล้วคนจะเลื่อนระเบียบวาระได้นี่นะครับก็คือส.ส.ในที่ประชุมสภานะตามข้อบังคับที่46ผมว่าฝ่ายค้านไม่เคยทำเลยเขาคิดว่าถ้านายกรัฐมนตรีสั่งแล้วส.ส.จะทำตามใช่หรือไม่ตรงนี้ฝ่ายค้านคิดไงเขาจะทำมาก่อนไงซึ่งระบบเราโทษนะสังเกตคุณปูไหมให้เกียรติส.ส.ทุกคนไปประชุมพักวิธีคิดแบบนี้ไงถ้าย้อนกลับไปตอนท่านทักษิณคิดไงคิดเรื่องการเมืองเรื่องที่จะหานโยบายพวกเขาคิดไม่ทันไงครับเขาตามไม่ทันก็เลยตกขอบถูกไหมประชาชนเลยเลือกพวกเราถล่มทลายไงแนวคิดในการทำงานของคุณปูเห็นไหมครับภาพลักษณ์เอาง่ายๆดูอย่างท่านแต่งตัวไปราชการต่างประเทศถูกไหมฝ่ายตรงข้ามติสารพัดติปรากฏว่าไปดูครับส่วนใหญ่ชื่นชมท่านนั่นคือสัญลักษณ์ผู้หญิงแกร่งเก่งสวยแถมเอาผ้าไทยไปอีกคนระดับนี้โทษนะครับไปใส่ของฝรั่งเศสตัวละแสนสองแสนมีปัญญาไหมมีทำไหมไม่ทำเอาของศูนย์เลือดประชีพไปใส่ไอ้คนพูดมันรู้แกคิดได้ยังไงไงที่ไปคอมเมนต์ท่านติท่านนั่นคือภาพลักษณ์ของหญิงเก่งคนหนึ่งแล้วคุณปูนี่ขึ้นมาเนี่ยโทษนะครับถ้าจะต้องยกก็ต้องยกตระกูลชินวัตรละครับเพราะอะไรไหมครับผู้ชายเก่งไปแล้วหนึ่งคนคือท่านทักษิณทั่วโลกยอมรับทำให้ผู้ชายไทยหน้าตาเบิกบานไปทั่วโลกไปไหนคนก็คนไทยเหรอเห็นเป็นผู้ชายเอ้ยเก่งว่ะเพราะมีภาพลักษณ์ท่านทักษิณทั่วโลกรู้จักทักษิณเพราะมันมาปฏิวัติไงท่านรู้จักพอคราวนี้คุณโปอีกเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นนายกภาพลักษณ์ไงเก่งอีกแต่งตัวดูดีอีกไปไหนเห็นนะภาพลักษณ์กลายเป็นผู้หญิงไทยทั่วโลกหน้าบานอีกแล้วครับตระกูลนี่แหละครับเดี๋ยวขอสั้นๆ1นาทีนะครับท่านคิดว่าพรบ.ปรองดองที่มันค้างอยู่ในสภาตอนนี้เนี่ย มันจะเป็นอุปสรรคหรือปัญหาอะไรครับขอ1นาทีครับเดี๋ยวหมดเวลาครับคือปัญหาคือความรู้สึกของคนครับฝ่ายตรงข้ามกลัวไม่รู้กลัวอะไรเหมือนกันครับแล้วที่เขาควรจะเป็นก็คือเขาควรนักการเมืองควรจะต้องพอใจที่เอากฎหมายเอาเรื่องมาไว้ในสภาครับเพื่อถกเถียงกันอย่างชัดเจนไม่ใช่ไปพูดนอกสภานักการเมืองคนไหนก็ตามจะต้องสนับสนุนการที่เอาปัญหามาพูดในสภาปรองดองควรจะพิจารณาในสภาครับแต่นะถ้าเผื่อจะมีการสารเสวนาบ้างก็ทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยในด้านของในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันครับกลับเข้ามาสู่รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีก1จุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศไทยครับอาจารย์ครับทำไม เราถึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าดูเหมือนมีปัญหาต่างๆมากมายครับคือ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากปฏิวัติรัฐประหารเนี่ย ความเชื่อมั่นและการยอมรับนับถือของคนทั้งโลกกับประเทศเนี้ยตกต่ำมากๆครับผมตกต่ำมากๆเพราะมีการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งอาจารย์นำเรียนตั้งแต่ช่วงต้นบริบทเหล่านี้มันทำร้ายประเทศนี้ทั่วโลกกำลังจ้องดูว่าเฮ้ยประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยหรือยังสิ่งที่ชัดเจนประเทศบางประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาจะต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยด้วยครับแต่รัฐธรรมนูญที่มารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกรู้เพราะมีปฏิวัติพอปฏิวัติเสร็จคนล่างไม่มีการโยงประชาชนเลยคนกลุ่มหนึ่งเลือกขึ้นมาปั๊บเสร็จแล้วคมช.ก็เลือกเรารู้กันอยู่กลุ่มที่ไม่มีประชาชนถูกไหมฮะเลยถือว่าร่างฉบับนี้ไม่ได้มีประชาชนมีส่วนร่วมเลยนะสุดท้ายเลยอายกระดาษสังคมทั่วไปเลยทำประชามติซะหน่อยนึงถูกไหมฮะ
รัฐมนูลทั่วไปเนี่ยไม่มีประชามติหรอกครับเพราะเขาถือว่าทำไมครับมาโดยประชาชนโดยสภาชัดเจนอิงตลอดทั่วโลกยอมรับพอมาคราวนี้กลัวเขากระดากอายก็เลยมันเอามาตัดสติซะหน่อยแล้วประชามติทั่วไปมันต้องจำนวนมากไอ้นี่54กับเท่าไหร่จำไม่ผิด46นิดเดียวเหลื่อมแบบนี้ทั่วโลกก็ถือไม่ใช่มีข่มขู่ด้วยถูกต้องแล้วที่สำคัญมีข่มขู่ด้วยแล้ว35จังหวัดประกาศพรกฉุกเฉินมีที่ไหนทั่วโลกก็ถือว่าคนจะลงมาเพื่อใช้สิทธิ์อะไรก็ตามต้องมีอิสระในความคิดในการเลือกครับคุณมีกฎหมายคุมไว้พรบฉุกเฉินอยู่เงี้ยใครจะกล้าแสดงออกคุยการเมืองกับใครไม่ได้ก่อนลงคะแนนอย่างนี้ผิดปกตินี่คือถูกกดดันกดดันคือไม่มีอิสระในการเลือกนักวิชาการก็ถือว่าไม่มีใช่การเลือกตั้งที่ถูกต้องครับงั้นกระบวนการ35จังหวัดเนี่ยโดนบล็อกแบบนี้แล้วส่วนหนึ่งถามว่านั่นคือที่มาของประเทศเสร็จแล้วอะไรไหมครับเราต้องเรียกความเชื่อมั่นประเทศนี้กลับมาโดยด่วนถูกไหมฮะเพราะหลังจากปฏิวัติมีเลือกตั้งปี50ขึ้นมาได้รัฐบาลขึ้นมาชุดหนึ่งปรากฏถูกกระบวนการสารพัดทำลายคุณสมบัติก็ดีคุณชาติคุณท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ดีท้ายสุดกลายเป็นรัฐบาลที่มาจากค่ายทหารโอ้โหยิ่งอับอายหนักอีกก่อนหน้านี้ถูกปฏิวัติแล้วหนึ่งรอบนึกออกไหมมีกระบวนการอย่างเงี้ยแม้อ้างว่ามาจากประชาชนแต่กระบวนการรัฐบาลคุณไม่ใช่คุณเกเรหรือเปล่าทำไมเป็นลักษณะอย่างเงี้ยกระบวนการเหล่านี้ถ่ายมา 4-5 ปีจนปัจจุบันถามว่าเขาเชื่อมั่นไหมทั่วโลกเขายังไม่กล้าลงทุนหรอกเขาไม่ได้แต่มองอยู่และที่สำคัญคุณว่าเป็นประชาธิปไตยเหรอคนไทยคุณคนหนึ่งยังวิ่งหนีตายอยู่นอกประเทศอยู่เลยยังกลับประเทศนี้ไม่ได้ไหนว่าเป็นประชาธิปไตยไงแล้วคนคนนั้นคืออดีตนายกที่ทั่วโลกยอมรับว่ามาด้วยกระบวนการที่เป็นประชามากที่สุดถูกปฏิวัติในขณะที่จะประชุมสหประชาชาติเฮ้ยยังวิ่งหนีตายอยู่เลยประเทศนี้เข้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่ทั่วโลกเขาไม่รู้หรอกนะกติกาคุณมีกฎหมายอะไรยังไงแต่เขาเชื่อว่านั่นคือคดีการเมืองแต่ประเทศนี้ยังบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็นไหมในขณะเดียวกันพอมีการเลือกตั้งได้ท่านนายกขึ้นมาคุณปูก่อนนั้นก็หาเสียงทั่วไปครับบอกเราต้องทำให้ประเทศนี้เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วโลกก็คือต้องแก้ไขนู่นเลยเพราะไอ้ฉบับนี้เป็นฉบับที่เขาเรียกว่ากระบวนการไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยความชอบธรรมถูกต้องฉะนั้นหน้าตาประเทศเราเนี่ยกับกติกาเนี่ยต้องเปลี่ยนเลยอันดับแรกครับถ้าคนที่มีกระบวนการคิดที่เป็นประชาธิปไตยจิตวิญญาณประชาธิปไตยจริงจะไม่เคยมีจะไม่ค้านหรอกจึงแปลกใจสถาบันที่อ้างว่าเป็นสถาบันการเมืองเก่าแก่ดันค้านครับแต่ไม่แปลกใจแล้วครับที่อาจารย์บอกว่าเนื่องจากมีกลุ่มการเมืองใหม่มาพวกมุจะเสียอะไรสู้ไม่ได้แล้วจึงยังไงก็ไม่ยอมทำอะไรได้ทำได้เราจึงเห็นการเฟี้ยงแฟ้มแย่งเก้าอี้บริบทเหล่านี้ไม่มีใครเชื่อนะถ้าถอยหลังตอนนู้นนะครับนะคนที่เป็นนักการเมืองเก่าตกอกตกใจมันมีด้วยเหรอว่าพักการเมืองนี้ถ้าพักการเมืองอื่นก็ยังถือเป็นเรื่องปกตินี่หลอมคุณมาแบบนี้เฮ้ยแสดงว่าคุณรู้แล้วนะว่าคุณไม่มีทางสู้แล้วจึงไม่มีอะไรจะเสียทำทุกอย่างนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ค้านรัฐธรรมนูญด้วยเพราะเราบอกได้เลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มาของมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้ว คนล่างไม่ใช่กลุ่มคนที่สังคมยอมรับสังคมไหนไม่ใช่สังคมไทยนะสังคมประชาธิปไตยทั่วโลกทั่วโลกกระบวนการอย่างนี้เขาไม่เอาต่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีที่สุดเนื้อหาในประเทศดีที่สุดเขาก็ถือว่าที่มาไม่ชอบเขาก็ไม่ยอมรับและถือประเทศนี้ด้วยแถมไหนว่าดีที่สุดคนของคุณยังวิ่งหนีตายอยู่อีกคนนอกประเทศและเป็นคนที่คนไทยเลือกมากที่สุดเขาไม่มั่นใจประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยคือเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้ล่างมาแล้วจะเหมือน50เด็กก็ไม่เป็นไรครับขอให้มีที่มาที่ถูกไหมที่มาคนทูลเกล้าถวายให้พระองค์ท่านเนี่ยเซ็นชื่อใครครับมีชัยรุจุพันธ์อ้าวเป็นใครตาคนนี้เลือกตั้งเขตไหนเหรอถูกไหมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไอ้คนเซ็นปัจจุบันเนี่ยปี50ใครเซ็นใครเซ็นถูกไหมกลายเป็นมีชัยรุจุพันธ์ไม่เคยลงเลือกตั้งเลยแล้วตาคนนี้เป็นใครไม่ได้แค่ลายเซ็นก็รู้แล้วว่าบอกที่มาของรัฐธรรมนูญแล้วนั่นลายเซ็นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องมาด้วยกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยคนนั้นจะต้องมาโดยประชาชนเลือกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนั่นเองถูกต้องฉะนั้นแค่นี้เนี่ยสัญลักษณ์อย่างนี้แค่สัญลักษณ์นะไม่ดูเนื้อหานะ คุณก็สมควรที่ต้องมีการทำใหม่แล้วถูกไหมฮะนี่คือทำใหม่แล้วข้อ2เนื้อหามันล่ะครับไปดูสิมีหรือสวมาจากการเลือกสรรหาของคน7คนและสวเหล่านี้กลุ่มนี้มีอำนาจถอดถอนนายกก็ได้ถอดถอนตำแหน่งสำคัญถอดถอนศาลฎีกาถอดถอนได้หมดเฮ้ยคุณเป็นอะไรคุณมาจาก7คนนะถูกไหมสสเองอำนาจถอดถอนยังไม่มีเลยไปอยู่ที่สภาถ้ามีอำนาจก็โอเค
จุดที่สองอันนี้คือไม่เป็นประชาธิปไตยต้องถูกเลือกมาถึงใช้อำนาจประชาชนได้เต็มที่ในการถอดถอนใครก็ได้ถ้าคุณถูกเลือกโดยประชาชนนะครับมีการเลือกตั้งคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้เลือกสรรหามาครึ่งสภาอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากเลือกตั้งจังหวัดละคนไม่เป็นประชาธิปไตยอีกแล้วเพราะไม่ได้อิงประชาชนถ้าอิงประชาชนต้องตามสัดส่วนของพี่น้องประชาชนจังหวัดละคนอิงที่ไหนล่ะครับลำนองมีเป็นแสนได้สว1คนกรุงเทพมี 6-7 ล้านคนได้เป็นสว1คนไม่ใช่รัฐธรรมนูญปี40ใช่เป็นกระบวนการเลือกสวที่เป็นประชาธิปไตยเพราะอิงประชาชนกรุงเทพเนี่ยมีจำนวนมากก็ได้18คนสัดส่วนหารกันไปครับนี่นักวิชาการเขามองปั๊บรู้เลยนี่คือจุดที่รัฐธรรมนูญฉบับไม่เป็นประชาธิปไตยเลย309เห็นไหมครับมีการอภัยโทษไอ้โทษมีการนิรโทษกรรมอดีตไม่ว่ากันปัจจุบันแถมอนาคตอีกครับคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกแต่งตั้งในอดีตไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือใครที่กกต.ที่ไม่ได้ถูกปลูกก้าวทุกวันนี้ใครก็ตามที่ยังเป็นอำนาจเก่าๆอยู่เนี่ยนะที่ไม่ได้โปรดก้าวเลยเนี่ยยังคงอยู่และพวกนี้ทำอะไรไม่ผิดนะครับในอนาคตฟ้องก็ไม่ได้นะถ้าคุณจะมาตัดสินหรืออะไรไม่ผิดเพราะไอ้309เขียนเอาไว้มันมีผลไปถึงอนาคตด้วยถูกต้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญของประเทศต้องเป็นรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศนะฮะกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยคุณจะนิรโทษกรรมหรืออะไรก็ตามของคุณเนี่ยคุณต้องผ่านสภาออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ใครก็ตามจากการกระทำที่เป็นปัจจุบันคือทำผิดปั๊บก็กระบวนการออกกฎหมายโดยรัฐบาลจะยกเว้นโทษอะไรก็ว่าออกเป็นกฎหมายไปครับไอ้นี่รัฐมนูลเขียนยกเว้นให้คนกลุ่มหนึ่งที่ทำไม่ผิดอะไรในอนาคตเป็นกลุ่มเฉพาะเลยถูกต้องแล้วเป็นอนาคตด้วยที่สำคัญถูกต้องนักจักการรังเกียจมากมาตราเนี้ยแถมบางพรรคกับชื่นชมครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้อพอไปดูที่มาของความกังวลเขาไม่รู้จะสู้อะไรแล้วอะไรที่น่ารังเกียจก็จะทำทำเพราะหวังจะเอาหน้ากลับมาถ้าคงเป็นอย่างนี้นะครับเราเชื่อนะครับว่าเราต้องนิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็ทำงานให้เต็มที่ตามที่ท่านนายกปูทำดีแล้วคุณจะว่าไงเฉยฉันทำงานฉันอย่างเดียวประชาชนรู้นะครับยกเว้นคนบางกลุ่มอย่าไปฟังมากเพราะคุณกลุ่มนั้นเขาเชียร์เขาเชียร์เพราะมีการปลุกระดมคนกลุ่มหนึ่งไม่ได้ความรู้อย่างทั่วถึงไงฮะทีนี้อาจารย์วัฒนามีความคิดเห็นอย่างไรต่อในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านของพรรคเพื่อไทยรับร่วมรัฐบาลเนี่ยเขามีมติมาให้ชะลอก่อนนะครับทีนี้ในความคิดเห็นของท่านท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับคือท่านเชื่อไหมหลายคนไม่ได้กลัวศาลหรอกนะครับหลายคนไม่ได้กลัวศาลนะสสสวแต่ละคนไม่ได้กลัวศาลหรอกแต่กลัวกระบวนการนะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกลัวอำนาจบางอำนาจที่ยังฝังรากอยู่กับคนบางกลุ่มนะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่แตกต่างกันคนกลุ่มนี้ได้แสดงอะไรออกมาในเชิงทางกฎหมายที่ผิดเพี้ยนเยอะมากครับท่านเหล่านี้บอกไม่กลัวแต่เป็นคนเขียนปากกาตัดสินครับจะไม่แคร์ก็อะไรอยู่ถูกไหมฮะแล้วแถมไม่มีธรณีกาด้วยเอ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินในตูมถึงที่สุดถ้ากระบวนการยุติธรรมปกตินะครับเขาจะมีกระบวนการสอบสวนโดยตำรวจสอบสวนแล้วสั่งฟ้องมีมูลไม่มีมูลหนึ่งรอบส่งให้อัยการอัยการมีสิทธิ์จะสอบสวนว่ามีมูลหรือไม่มูลอีกสเต็ปหนึ่งแล้วถึงส่งศาลพอส่งศาลเสร็จศาลตัดสินผิดถูกยังมีศาลอุทธรศาลอุทธรผิดถูกยังมีศาลฎีกากระบวนการยุติธรรมของเราปกติเนี่ยถึง5ชั้นไอ้นี่เขียนให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเป็นที่สุดไม่ผูกพันพวกเขากลัวถามว่ากลัวกลัวความบางคนใช้คำว่ากลัวความอะไรของเขาเนี่ยที่เฮ้ยกลัวเขาเข้าใจผิดคาดเคลื่อนเขาบริบทเขาคิดทัศนคติเขาเป็นไงเราไม่รู้เขาไม่รู้เสร็จบอกโอเคถ้าเขาบอกมาอย่างนี้ทางไหนที่บางคนว่าไงไหมครับบอกก็เราเห็นเขาขุดหลุมแล้วเขาพูดกันนะขุดหลุมไม่ใช่ความกล้าหรือไม่กล้าที่เดินต่อไปมันอยู่ที่ความโง่หรือความฉลาดถ้าเราฉลาดเราก็เลี่ยงซะแล้วเราก็หาทางออกที่ดีแล้วบางคนก็คิดว่าบัดนี้เนี่ยเราไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านเขาสิใช่เขาเนี่ยพร้อมจะท้าตีท้าต่อยพลาดมาเขาอาจจะได้เป็นรัฐบาลครับเหมือนมวยแพ้แล้วอ่ะนะเราเก็บคะแนนนำแล้วจะไปบุกทำไมบุกเดี๋ยวโดนสอยตูปเอาแพ้เพราะฉะนั้นอาจารย์มีความคิดเห็นว่าควรที่จะชะลอไปก่อนตามที่พรรคเพื่อไทยเห็นครับชะลอนี่ไม่ใช่ชะลอค่อยๆดูศึกษาเอายังไงกันให้รอบครอบรอบด้านจะรายมาตาหรือว่าจะมีประชามติเรื่องแล้วแต่จะคิดค่อยๆคิดค่อยๆทำไปตรงนี้ก็ยังไม่ฟันธงออกมายังครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่กำลังคิดเพื่อทำไมครับที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหลีกเลี่ยงความสงสัยเถอะแม้ศาลจะงั้นเราไม่กลัวจริงแต่หลีกเลี่ยงซะหลีกเลี่ยงเพื่ออะไรไหมครับทำซะเพราะ
เราต้องการให้สังคมเห็นว่าเราก็ฟังนะเพราะบางคนมองว่าไอ้ศาลมันก็คือศาลเมื่อคือศาลเขาแนะนำมาก็ควรจะฟังเขาบ้างถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงไม่ฟังแต่นี่รัฐบาลแบกภาระประเทศไว้หนักอึ้งทำอย่างไรก็ตามแม้คนทักคนท้วงหรือคนคิดต่างก็ต้องหันไปคุยไปพูดกับเขาถูกต้องเพราะรับผิดชอบประเทศนี้ถ้าไม่ได้บริหารประเทศไม่ต้องฟังลุยเลยใครล่ะครับฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นถึงทำแบบนั้นเขาไม่สามารถกล่าวหาได้ว่าเราเสียงส่วนใหญ่แล้วเราไม่ฟังเสียงส่วนน้อยเพราะนี่คือการที่เรากำลังฟังเสียงส่วนน้อยอยู่นั่นเองถูกต้องเราฟังเสียงส่วนน้อยฟังแล้วไม่จำเป็นต้องทำตามครับเพราะถ้าเราทำตามหรือเสียงข้างน้อยมาคอนโทรลทุกอย่างได้หมดก็แสดงนี่คือเผด็จการเสียงข้างน้อยครับมันไม่ใช่กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยแน่นอนเพราะกระบวนการประชาธิปไตยมันต้องเอาเสียงข้างมากเอาเหตุผลคนข้างมากแต่พอฟังคุณแล้วเหตุผลคุณพอมีเราก็มาปรับเปลี่ยนไม่ใช่ทำตามคุณคุณไว้รอเวลาเมื่อคุณได้เป็นในบริบทในสังคมอีกช่วงเวลาหนึ่งใช่ความคิดคุณอาจจะขายออกตอนนั้นเขาอาจจะเลือกคุณมาคุณค่อยมาทำตามที่คุณต้องการแต่เราฟังแล้วเราจะเชื่อไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของเราเพราะประชาชนเลือกเรามาเป็นเสียงส่วนใหญ่ถ้าเสียงส่วนน้อยมาบริหารประเทศนั้นนั่นล่ะครับผลิตการเรียบร้อยเลยครับทีนี้คณะกรรมการที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยฮะตั้งขึ้นมาเนี่ยครับที่ประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินแล้วก็พรรคพลังชนเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานไหมครับนานเท่าไหร่ถึงจะมีการสรุปกำหนดเวลาเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาก็พยายามดูกันนะครับครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอะไรเสนอได้ก็เสนอไปเรื่อยๆรายมาตราไม่ได้ยากในมุมมองของอาจารย์นะครับเอามาตราสำคัญก่อนที่เราเห็นเรื่องการยุบพรรคเนี่ยยุบพรรคทุกคนทุกพรรคเห็นตรงกันหมดตรงกันยังไงผิดกติกากกต.นิดหน่อยก็ถึงว่ายุบพรรคอ้างว่าเป็นการได้อำนาจมาโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญยุบพรรคเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้มาก่อนเนี่ยตั้งมูลปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับคือต้องหักร้างเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆถึงจะยุบพรรคนี้ตั้งพรรคมาแล้วเป็นปัญหาเป็นปฏิปักษ์เล่นนโยบายของพรรคที่ตั้งขึ้นมาปรากฏว่าฉันจะแบ่งอีสานออกเป็นนะจะมีนายกคนอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ถ้าพรรคอย่างนี้จะสมควรยุบครับไอ้นี่ให้สมาชิกลงเลือกตั้งปรากฏไปผิดระเบียบกติกากกต.หน่อยโดนไม่เหลืองไม่แดงอ้าวโดนพรรคด้วยครับนะโดนไม่พอปรากฏว่ากรรมการของพรรคโดนด้วยวิธีอย่างนี้เช่นมาตราเนี่ย237รีบทำซะรีบแก้ซะทำให้มันถูกต้องเห็นไหมครับอีกหลายๆเรื่องสักรอบแรกเนี่ยในความเห็นนะไปดูซะผู้หลักผู้ใหญ่ดูกันซะแก้สักกี่มาตราที่เป็นปัญหาอุปสรรคชัดเจนไปเลยครับเอาไปก่อนและรอบต่อไปก็ว่ายไปหลายมาตรามันอยากแล้วครับถ้าเห็นตรงกันสามารถรุ่นยังได้เลยเห็นไหมครับถ้าสวท่านเห็นตรงกับเราครับแล้วผมเชื่อว่าท่านเห็นตรงยิ่งมีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาผมก็รู้แล้วที่สำคัญคือพวกพรรคเพื่อไทยหลายท่านกังวลว่าไปหาเสียงไว้บอกกับประชาชนว่าจะแก้โดยสสลครับตอนนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วเพราะประชาชนรู้ทั้งประเทศแล้วว่าเขาไม่ให้แก้เพราะเขาเกเรเราหรือเปล่าถูกไหมพยายามไหมพยายามแล้วไงครับพยายามแล้วเขาจะเห็นใจเราครับถ้าเรามาทำแบบนี้เขาคนที่เลือกเราคนที่เข้าใจเราก็คงทำไมครับก็คงให้โอกาสเราทีนี้กลุ่มคนเสื้อแดงทุกกลุ่มจะเข้าใจไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยเหตุที่ต้องชะลอเนี่ยเพราะว่ามีเหตุผลมีปัจจัยที่สำคัญหรือว่ามันจะเป็นการสร้างความขัดแย้งให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยครับอาจารย์ว่าบริบทที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มีความแน่นหนามากขึ้นยิ่งรักกันมากจริงยิ่งรักมากขึ้นแล้วจะเข้าใจการเมืองมากขึ้นดูจากผู้นำของท่านแต่ละคนไม่ว่าท่านอาจารย์ธิดาก็ดีนึกว่าท่านจตุพรท่านอะไรต่างๆแรกๆอาจจะยังทำไมตอนหลังแล้วรวมกันเป็นหนึ่งแล้วแล้วท่านเหล่านี้พูดคำไหนประชาชนที่ถือว่าเป็นพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเชื่อที่ไปสามนูนบอกไม่ให้ไปไม่ไปเห็นป่ะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจึงรู้ว่าพวกเราเข้าใจแล้วยิ่งเข้าใจมากขึ้นพอเข้าใจมากขึ้นเกิดอารมณ์ร่วมมากขึ้นว่าเฮ้ยทำไมเกเรกันถึงบอกว่าคราวหน้าเนี่ยจะมีมากกว่านี้อีกนะครับฉะนั้นพี่น้องพรรคเพื่อไทยก็ดีที่กังวลเดิมทีนะกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะกังวลว่าทำไมถึงไม่แก้รัฐธรรมนูญผมว่าเขาเข้าใจหมดแล้วครับทั้งประเทศไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านคิดว่าพรบ.ปรองดองเองก็ดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองก็ดีไม่น่าจะมีปัญหาแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีการเสวนาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเชื่อว่าอย่างนั้นจริงนะครับเพราะปล่อยเป็นตามธรรมชาติเมื่อกังวลก็อธิบายความเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแต่อาจารย์อยากเห็นว่ากระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยด้วยระบบรัฐสภาเนี่ยจะแก้ปัญหาต้องมาแก้ในสภากฎหมายไหนที่มีปัญหาต้องเอาเข้าสภาไม่ใช่ออกจากสภาครับเห็นไหมครับครับต้องเอามาเข้าสภาและพูดคุยกันเปิดเผยถ่ายทอดสดออกมาแล้วสังคมจะได้เข้าใจไม่ใช่ปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างไปพูดกันคนละมุมในความเชื่อที่แตกต่างกันมันก็สร้างความเกลียดชังกันมากขึ้นมากขึ้นคนกลางก็กังวลถ้าเอาเข้าสภาถูกไหมฮะสองฝ่ายพูดต่อหน้ากันเลยใครเหตุผลดีกว่ากันและถ่ายทอดสด
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินประชาชนส่วนกลางจะเป็นคนตัดสินเองครับเขากลัวเพราะเหตุผลการแก้เนี่ยมันใช่เหตุผลมีความชอบธรรมสูงไงนะครับถ้าพูดในสภามากๆกลายเป็นว่าความชอบธรรมเขาจะหมดและท้ายที่สุดประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าใจเรื่องราวขึ้นเขาก็จะไม่เหลืออะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นในทางการเมืองนะที่ต้องตั้งคำถามกลับไปยังพี่น้องประชาชนและก็ฝั่งตรงข้ามรังเกียจอะไรนักหนากับการเอากฎหมายเข้าสภาครับเพราะคุณเคยพูดไม่ใช่หรือว่าเชื่อมั่นระบบรัฐสภาครับกฎหมายเข้าสภาทำไมถึงแรงถึงเที่ยวมายืนบอกว่าให้ถอนให้ถอนออกไปมันน่าอายไงครับทีนี้สั้นๆนะครับก่อนที่จะจบรายการแม้เวลามีน้อยนะครับท่านคิดว่าถ้าเกิดว่าพรบ.ปรองดองเองก็ดีรวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองก็ดีเนี่ยมันมีการเสวนาแล้วตกผลึกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเริ่มนะครับอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เริ่มในวาระ3แล้วมันมีคนกลุ่มหนึ่งไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งท่านคิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เชื่อนะครับเชื่อว่าพลังประชาชนเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันที่ผ่านมาที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาในเชิงอย่างเงี้ยครับก็เพราะพลังประชาชนล่ะครับที่ทำให้เขาเห็นว่าอะไรก็ตามถ้าไม่มีความชอบธรรมเกิดขึ้นอะไรก็ตามถ้าสังคมนี้ไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นคนจะไม่ยอมกันแล้วถึงเวลานั้นมันจะเกิดปัญหาของประเทศเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นก็รักประเทศเหมือนกันครับนะครับวันนี้เนี่ยฮะก็หมดเวลาลงนะครับจริงๆผมมีอีกหลากหลายคำถามนะครับแต่สุดท้ายคือท่านฟันธงแน่นอนเลยครับว่าสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้วก็สามารถผ่านพรบ.ปรองดองได้อย่างแน่นอนแต่ต้องใช้ระยะเวลาเท่านั้นเองครับผมนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยได้ใหม่อีกครั้งนะครับในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้นะครับคงได้ความรู้มากมายนะครับสุดท้ายแล้วระยะเวลาจะเป็นคนให้คำตอบแก่ท่านผู้ชมนะครับในด้านของพรบ.ปองดองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับวันนี้ผมเอกวรัญญูอมรปานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ